ี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านบัดนี้เป็นอันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วว่าหลังจากที่คสช.ได้ยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ประเทศไทยได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ระบอบประชาธิปไตยถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงและได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหันต์ด้วยฝีมือของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์เหนือกฎหมายที่เคยซ่อนอยู่ในมุมมืดอำนาจเถื่อนในกลไกราชการและอำนาจเผด็จการทหารที่ได้ร่วมมือกันสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อทำลายกลไกตามอำนาจอธิปไตยที่มาจากเสียงของประชาชนลงอย่างสิ้นเชิงผ่านการรัฐประหารและการตามทำลายล้างคู่ต่อสู้ทางการเมืองอย่างไม่ละอายต่อบาปพร้อมกับรวบรัดเอาอำนาจทั้งมวลมาสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มก้อนของตนอย่างไม่มีจิตสำนึกชั่วดีจนประเทศชาติเสียหายสะสมจนใกล้จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวพี่น้องที่รักอย่าได้แปลกใจว่าข่าวการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียงของนักการเมืองที่เป็นตัวแทนพลเมืองไทยนับ20ล้านคนแล้วยัดเยียดคดีความอาญาให้อย่างผิดกฎเกณฑ์แห่งสามัญสำนึกและผิดทั้งหลักกฎหมายในประเทศและกฎหมายสากลอย่างย่ามใจวันนี้เราสรุปบทเรียนกันได้แล้วว่าประเทศไทยและประชาชนไทยได้ถูกครอบงำกดขี่ข่มเหงเข็นฆ่าและปล้นความอยู่ดีกินดีโดยชนชั้นอภิสิทธิชนที่มีลักษณะคล้ายพวกศักดินาเดิมอันประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงนายทุนผูกขาดชนชั้นกลางและชนชั้นสูงหัวอนุรักษ์นิยมทหารและประชาชนผู้ถูกหลอกให้หลงไหลในวิถีไทยที่ประชาชนต้องหมอบกราบสยบยอมอย่างไร้เหตุผลโดยไม่มีจิตสำนึกตื่นรู้และคิดสู้เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนและเราจะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าเราจะไม่ยอมรับการปล้นอำนาจของพวกเราประชาชนและจะไม่ยอมรับผลพวงใดๆที่ถูกสร้างขึ้นจากพวกกบฏคสช.และเครือข่ายเผด็จการไทยแล้วเราจะไม่ยอมให้พวกเขาปกครองเราด้วยระบอบและระบบที่พวกเราประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจไม่ได้ใช้อำนาจและไม่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้อำนาจอย่างเต็มที่อีกต่อไปพี่น้องร่วมชาติทุกท่านการปล้นอำนาจของประชาชนโดยทหารที่อ้างว่าจงรักภักดีนั้นได้เกิดขึ้นถึง19ครั้งในห่วงเวลาแค่80กว่าปีโดยผู้บังอาจก่อการรัฐประหารหรือเผด็จการทรราชเมื่อมีพรรคการเมืองที่เอาชนะพรรคที่พวกเผด็จการซ่อนรูปสนับสนุนอยู่พวกเขาก็ใช้วิธีสั่งยุบพรรคการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนเหล่านั้นเสียดังจะเห็นได้จากการยุบพรรคการเมืองนอกสังกัดเผด็จการทหารเช่นพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคมัชชิมาพรรคชาติไทยและอาจจะกำลังหาทางยุบพรรคเพื่อไทยด้วยแผนอันแยบยลคือการกดหัวเพื่อไม่ให้ร่างกายทำงานได้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นเราสรุปได้แล้วว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งได้อย่างเสรีเพื่อหาตัวแทนไปใช้อำนาจอธิปไตยแล้วสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนโดยตรงเพราะนั่นจะทำให้พวกเขาสูญเสียอภิสิทธิ์สูญเสียประโยช
และสูญเสียความมั่นใจในการจะได้สูบเลือดจากประชาชนและชาติไทยแบบเสือนอนกินเหมือนเดิมเผด็จการไทยมีจิตใจโหดเหี้ยมและขับแคบยิ่งนักพวกมันร่วมมือกันโดยใช้อำนาจทุกอย่างทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างสถานการณ์เพื่อใส่ร้ายป้ายสีและนำไปสู่การเข่นฆ่าพี่น้องร่วมชาติมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นเมื่อ14ตุลา2516 6ตุลาคม2519พฤษภาคม2535เมษายน2552เมษายนพฤษภาคม2553และล่าสุดตั้งแต่การรัฐประหารครั้งนี้เป็นต้นมาได้มีการฆ่าประชาชนที่ชุมนุมอยู่ณถนนอักษะและตามฆ่าอย่างลับๆแบบย่ามใจและในเหตุการณ์สังหารหมู่เหล่านี้ผู้ก่อการอันอำมหิตและป่าเถื่อนก็ไม่เคยได้รับการพิจารณาโทษเลยและนี่ก็คงอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทำไมรัฐบาลไทยที่ผ่านมาจึงไม่กล้าลงสัตยาบันรับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเลยเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดจึงขอบอกว่านั่นก็เพราะคนสั่งฆ่าเขามีอำนาจในการสั่งฆ่าและอภัยโทษได้ดั่งใจในทุกกรณีบนแผ่นดินไทยแล้วเขาจะให้อำนาจสากลเข้ามาวุ่นวายกับฆาตกรรมต่อเนื่องอันแสนโหดของเขาไปทำไมสำหรับความคับแคบทางจิตใจของพวกเผด็จการไทยนั้นเราจะเห็นได้จากการสร้างความรวยให้กระจุกในกลุ่มพวกเขาและยัดเยียดความจนให้กระจายทั่วแผ่นดินแล้วก็สำทับด้วยการบอกให้ประชาชนเจียมตัวพอใจกับสิ่งที่เขายัดให้พอใจกับเสรีภาพที่ถูกกดทับจนศักยภาพที่จะคิดรู้ตื่นและสู้นั้นไม่มีโอกาสได้เจริญขึ้นที่เลวร้ายที่สุดก็คือพวกเขาใจดำพอที่จะใช้เครือข่ายของเขาขัดขวางการทำงานของรัฐบาลที่ประชาชนเลือกไปทำงานและในที่สุดก็ได้ทำลายโครงการต่างๆที่จะพัฒนาประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยเห็นได้จากการร่วมมือกันทำบาปโดยพรรคประชาธิปัตย์และแนวร่วมที่ผันตัวเองไปเป็นกลุ่มยึดบ้านผลาญเมืองคือกลุ่มกปปสจนตัวแทนประชาชนรักษาอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติไว้ไม่ได้แล้วเขาก็ใช้ให้องค์กรอิสระบีบรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาให้อยู่ในอำนาจแค่รักษาการก็ยังไม่ได้จนวันนี้ต้องรับโทษทันถูกถอดถอนและตามยัดคดีให้อย่างจงใจหมายทำลายร้างดันจะเห็นได้จากการจัดการกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พยายามปฏิบัติตามนโยบายที่นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของปวงชนชาวไทยแล้วนี่เป็นการประกาศสงครามชนชั้นระหว่างชนชั้นปกครองแบบเผด็จการการอนุรักษ์นิยมกับชนชั้นประชาชนที่โดยที่แท้แล้วสมควรเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างนานาอารยประเทศทั่วไปพี่น้องทั้งหลายบ้านเมืองจะอยู่ยั้งยืนยงอย่างมีสันติสุขและความก้าวหน้าบ้านต้องมีคือเมืองต้องมีแปรแต่ประเด็จการไทยได้เห็นแก่ตนและประโยชน์พรรคพวกของตนจนหน้ามืดตาบอด
และได้ทำลายระบบศาลยุติธรรมอย่างน่าอนาจใจจนประชาชนไร้ที่พึ่งพิงทำให้สิ่งผิดเป็นถูกสิ่งถูกเป็นผิดสร้างสังคมสองมาตรฐานที่เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่เราพบประสบมาในช่วงหลายสิบปีหลังนี้นอกจากการทำลายล้างดังกล่าวแล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.และกลไกศักดินาโดยไม่ผ่านเสียงเห็นชอบของประชาชนเลยนั้นได้ร่วมกันออกกฎหมายภายใต้สภาวะที่ไม่มีการคานอำนาจใดๆและอยู่ในสภาวะกดหัวประชาชนด้วยกฎอัยการศึกและกฎหมายหมิ่นมาตรา112โดยมีแนวโน้มริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างร้ายแรงเช่นพ.ร.บ.ควบคุมระบบการสื่อสารในยุคดิจิตอลที่เรียกว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Security Bill ที่ทำให้เครือข่ายเผด็จการทหารทรราชสามารถดักฟังตรวจค้นอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดอย่างไม่มีข้อจำกัดโดยอ้างว่าทำเพื่อความมั่นคงของรัฐและยังมีอำนาจเรียกหน่วยงานรัฐและบุคคลมาให้การได้ทุกเวลาและยังจะสร้างและยัดเยียดกฎหมายเผด็จการที่ริดรอนอำนาจสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยอื่นๆอีกมากมายดังจะเห็นได้จากร่างกฎหมายที่คณะกรรมการยกร่างซึ่งก็ตั้งขึ้นมาโดยกบฏคสช.และอำนาจมืดที่ชักใยอยู่เบื้องหลังได้นำเสนอเพื่อโยนหินถามทางมาตลอดพี่น้องที่รักการบริหารประเทศคือการได้โอกาสจัดการเงินภาษีอากรจำนวนกว่า2ล้านล้านบาทในแต่ละปีรวมถึงการสามารถเข้าไปจัดสรรผลประโยชน์กับภาคธุรกิจและบริการต่างๆอีกมหาศาลดังนั้นผู้บริหารประเทศจึงต้องมาจากประชาชนและต้องสามารถดูตรวจสอบได้ดังที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วไปแต่เมื่อคสช.ได้ปล้นคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและขัดขวางการเลือกตั้งใหม่จนในที่สุดก็ทำการรัฐประหารขับไล่คณะรัฐมนตรีของนายกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกไปได้สำเร็จแล้วนั้นพวกเขาได้ทำลายอำนาจบริหารที่มาจากตัวแทนของประชาชนและคณะรัฐมนตรีชุดเผด็จการทหารคสช.ตั้งขึ้นกลับมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เป็นทหารกว่า 70% และสามารถควบ2ตำแหน่งด้วยความหน้าด้านไร้จริยบรรณดุจโจรที่ไร้สัจจะและคุณธรรมแถมไม่มีองค์กรใดมีอำนาจพอที่คัดค้านคานอำนาจและตรวจสอบพวกเขาได้เลยส่วนองค์กรอิสระทั้ง8องค์กรที่มาจากการแต่งตั้งสมัยรัฐประหารและไม่ได้มาจากประชาชนเห็นชอบเลยนั้นก็ได้สำแดงฤทธิ์เดชการเป็นเครื่องมือของพญามารออกมาอย่างชัดแจ้งโดยได้ทำลายระบอบเลือกตั้งและร่วมทำลายกลไกประชาธิปไตยอื่นๆอย่างย่ามใจจนทำให้ประเทศไทยไม่เหลือสถานะของการเป็นนิติรัฐและนิติธรรมที่ประชาชนพึ่งได้อยู่เลยวันนี้ประเทศไทยมืดมิดยิ่งกว่ายามดึกที่ไร้ดาวเดือนแถมมีพายุกระหน่ำแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
ที่น่าเศร้าใจอย่างที่สุดพี่น้องทั้งหลายคนยากจนชาวนาเกษตรกรผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้กลับยิ่งต้องขัดสนและยากจนลงไปอีกและดูเหมือนจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลคสช.แต่อย่างใดงบประมาณประเทศกลับถูกนำไปใช้เพียงเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับผู้มีอำนาจในคณะทหารและเครือข่ายทรราชเท่านั้นปล่อยให้ชาวนาเกษตรกรผู้ใช้แรงงานอดอยากยากแค้นไม่มีปากเสียงที่จะร้องเรียนใดได้เพราะถูกปิดปากด้วยกฎอัยการศึกที่ไม่ให้โอกาสพวกเขาปริปากและแสดงออกใดๆได้เลยวันนี้พวกเขาไม่มีระบบตัวแทนของประชาชนไปบริหารประเทศนี่เป็นการทำลายโครงสร้างในระบอบประชาธิปไตยทุกด้านตามที่กล่าวมาและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันอีกก็คือได้เกิดการเหยียบย่ำสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมอิสรภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยทั้งประเทศอย่างร้ายแรงที่สุดในช่วง40ปีที่ผ่านมาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยทั้งที่เป็นการยิงหัวประชาชนมือเปล่าณใจกลางเมืองหลวงและใกล้เขตพระราชฐานและการตามร้านตามล่าก้าวล่วงไปถึงการคิดจะดักฟังตรวจค้นยึดทรัพย์จับตัวและกักขังโดยไม่มีหมายศาลเป็นต้นเมืองไทยยุคกาขาวนี้ช่างน่ากลัวและน่าเศร้าใจยิ่งนักพี่น้องทั้งหลายเราจะปล่อยให้คนไม่กี่คนทำลายประเทศไปมากไปกว่านี้อีกหรือเราจะปล่อยให้บ้านเมืองตกอยู่ในกรอบการครอบงำของเผด็จการเหล่านี้ต่อไปอีกหรือเราจะมอบมรดกชั่วๆที่เกิดจากน้ำมือของเผด็จการมารร้ายพวกนี้ไปให้ลูกหลานของเราอีกหรือวันนี้ผมขอยืนยันว่าจะต่อสู้ร่วมกับพี่น้องทุกคนเพื่อจัดการล้มอำนาจเผด็จการเหล่านี้เสียให้เด็ดขาดไม่เว้นวรรคให้กับสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราทำลายกลไกชั่วให้สิ้นด้วยการสถาปนาอำนาจประชาชนขึ้นมาแทนที่แล้วเราจะได้สร้างระบอบการเมืองการปกครองที่มีการใช้หลักประชาธิปไตยสากลที่พิสูจน์แล้วว่าดีพอมีการควบคุมทหารและข้าราชการให้ต้องอยู่ใต้อานัตและรับใช้ประชาชนมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมไม่ผูกขาดและเน้นการกระจายความอยู่ดีกินดีให้คนไทยทั่วหน้าโดยยุติธรรมมีวัฒนธรรมใหม่ที่เสริมศักยภาพของคนและสร้างสังคมให้เจริญงอกงามและน่าอยู่อาศัยมีกฎหมายและศีลธรรมจรรยาที่เป็นที่พึ่งของคนทุกคนได้มีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์เต็มที่ด้วยเงินทองอันมหาศาลที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศได้ด้วยการจัดการทรัพยากรของชาติทุกอย่างโดยโปร่งใสและให้ประโยชน์สูงสุดแก่คนทั้งชาติภารกิจประวัติศาสตร์นี้ยิ่งใหญ่นักผมคนเดียวจะทำการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นี้ไม่สำเร็จจะต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องทุกคนวันนี้เราปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ใต้อำนาจเผด็จการของพวกเหนือกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้อีกแล้วเราจงร่วมมือกันลุกขึ้นมาปลดปล่อยประเทศไทยและคนไทยให้พ้นจากอำนาจมารครองเมืองยึดอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนเสียให้เด็ดขาด
แล้วสถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสียให้สมบูรณ์ไม่มีวันที่จะให้ปีศาจมารร้ายในวงจรอุบาทได้กลับมาหลอกหลอนและทำลายประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนได้อีกต่อไปเริ่มต้นวันนี้ท่านจะต้องช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆพบปะพูดคุยสารเครือข่ายและมาร่วมประสานแนวทางกับเครือข่ายเสรีไทยที่ถึงวันนี้ได้ฝังรากลงไปเกิน10ประเทศใหญ่ๆทั่วโลกและกำลังแผ่ขยายสาขาไปทั้งแผ่นดินไทยนับวันพลังประชาชนผู้ไม่ยอมรับการกดขี่ของเผด็จการทรราชไทยจะยิ่งแข็งกล้าขึ้นเต็มแผ่นดินไทยเพื่อขับไล่มวลมารให้สิ้นไปอย่างถาวรประชาชนจงเจริญ